การสร้างเงื่อนไขให้กับโปรแกรมนะคะนักเรียนสังเกตภาพนี้คือภาพอะไรคะแมวลอยได้แมวลอยได้เพื่อนดูแมวเหรอเอาแมวลอยไปเพื่อนหนึ่งสีฟ้าเป็นไงคะแมวแมวลอยมีแมวฮะแมวลอยเหมือนแมวบินใช่ไหมคะแต่พอถึงสีเขียวเป็นไงคะเดินเป็นแมวเดินนักเรียนคิดว่าตัวนี้ใช้หลักการอะไรคะใช้เมนูหรือคำสั่งใช้เงื่อนไขไหมดีเทลนะคะถ้าเกิดแมวเนี่ยไปอยู่ข้างบนแมวก็จะลอยได้ถ้าอยู่ข้างล่างแมวก็จะเดินเพราะฉะนั้นถ้าเรียนเห็นอะไรในแบ็คกราวด์หรือแบ็คกรอบนี้คะเห็นอะไรคะอะไรที่มีความต่างกันในแบ็คกรอบการเดินและการบินการเดินและการบินแล้วมีอะไรอีกแบ็คกรอบมีอะไรที่ต่างกันอีกแบ็คกรอบถ้าทางก็คือรู้แล้วว่าการเดินกับการบินถ้าทางรู้ค่ะแต่ว่าแบ็คกราวด์มีอะไรแตกต่างกันแบ็คกราวด์ท้องฟ้าท้องฟ้ากับสนามใช่ไหมท้องฟ้าสีอะไรคะฟ้าแล้วสนามสีเขียวใช่ไหมสีเขียวพอถึงสีเขียวปั๊บมันเปลี่ยนเป็นการเดินพอถึงสีฟ้าข้ามเดินเป็นการบินทันทีนะคะเดี๋ยวทีนี้เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือรู้จักกลุ่มบล็อกคำสั่งอาร์แอนด์วิทนะคะรอว่าคำสั่งเงื่อนไขการสร้างผลงานซุปเปอร์แมวด้วยโปรแกรมจะแท้เมื่อกี้เรียกว่าผลงานซุปเปอร์แมวนะคะซึ่งแมวพอแมวอยู่บนท้องฟ้าแมวก็บินได้พออยู่บนพื้นสนามหญ้าก็จะเดินได้นะคะอันนี้เป็นการทบทวนคำสั่งต่อนะคะจะประสบการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็คือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะคะนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขได้จากที่เราทำไปเมื่อกี้ที่เราดูวิดีโอไปเมื่อกี้ของซูเปอร์แมวเขามีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ให้มันบินมันเดินใช่ไหมคะโดยใช้คำสั่งที่เรียกว่า if ก็คือคำสั่งนะคะคำสั่งอีก็คือคำสั่งเงื่อนไขนั่นเองนะคะนั่นคือแท้จะคือทำไมคะเป็นบล็อกแบกเป็นบล็อกที่ต่อไปแล้วทำให้ตัวละครเดินตามคำสั่งที่เราเดินถูกไหมถ้าตัวละครถ้าเราบอกว่าเคลื่อนที่สองก้าวเขาก็จะเคลื่อนที่สองก้าวตามเขาถ้าเราบอกว่าให้หมุนขวา15องศาเขาจะหมุนประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นการใส่บล็อกคำสั่งให้กับตัวละครถ้าเราต้องการให้แมวบินแมวเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีคอสตูมแค่อันเดียวแมวมีคอสตูมเยอะมากบินเดินวิ่งหอกมากมายเลยนะคะเราสามารถเลือกใช้ได้นะคะมาดูต่อค่ะอันนี้ค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเขียนโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่จะต้องเริ่มจากบล็อกอะไรคะบล็อกอะไรเอ่ยบล็อกอะไรทุกครั้งอยู่ในกลุ่มบล็อกของเหตุการณ์นะคะถ้าไม่มีบล็อกคนเขียวสามารถที่จะทำงานได้ไหมไม่ได้ไม่ได้บล็อกเปิดจับไว้ถือว่าถ้าเราจะสร้างเกมถ้าเราจะสร้างเกมมาหนึ่งเกมให้ตัวละครมันทำงานเราจะใช้บล็อกเปิดจับนี่แหละถามสมมติว่าถ้าทำเกมบวกเลขทำเกมบวกเลขใช่ไหมนั่นก็ให้เขาถามว่า5บวก5ได้เท่าไหร่ แล้วเราก็ตอบคำตอบลงไปผิดหรือถูกถ้าเราตอบ10ก็จะบอกว่าโอเคเยี่ยมถูกต้องถ้าบอกว่า9ผิดไม่ถูกลองใหม่อีกครั้งนะอันนี้เป็นการถามตอบโดยใช้บล็อกอาร์นะคะบล็อกนี้กิจกรรมซุปเปอร์แมวซุปเปอร์แมวอย่างที่ครูบอกไว้ตอนแรกว่าถ้าเราจะให้แมวบินและให้แมวเดินโดยที่มีการแบ่งสีถ้าแมวไปถูกที่สีฟ้าปั๊บแมวจะต้องบินถ้าแมวกระทำโดยสีเขียวปั๊บแมวจะต้องเดินนะคะอันนี้เป็นการใช้บล็อกคำสั่ง if หรือคำสั่งเงื่อนไขนั่นเองเดี๋ยวครูจะให้เรียนเริ่มทำเลยนะคะทุกคนเปิดโปรแกรมไฟแคสเลยค่ะเปิดแล้วค่ะสองให้นักเรียนสร้างโปรเจกต์ในโปรแกรมไฟแคสดังนี้ก่อนหนึ่งเลยที่มีเสมอก็คืออะไรคะคลิกโปรเขียวใช่ไหมโปรเขียวต้องมีเสมอ2 point direction เท่ากับ0ให้ตัวละครแม
อยู่ที่0ใช่ไหมคะ Correlation อยู่ที่0 Forever ก็คือการทำงานแบบไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องมุ่งสิ่งสเต็ปมุ่งสิ่งสเต็ปก็คือให้เคลื่อนที่ติดการนะแล้วเรียนได้โปรแกรมดังนี้แล้วใช่ไหมคะจานะนักเรียนจะต้องใส่ข้อมูลลงไหมจ้าเมื่อกี้อยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมคะอย่างนี้ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเรียนสังเกตเห็นว่ามันจะอยู่ท่าเดิมตลอดเลยท่าเดิมคือการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตลอดไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ได้จะเปลี่ยนแปลงท่าทางก็ต้องไปที่หมวดไหนคะหมวดไหนตามนี้ไปก่อนนะคะใช้หลักการดูดสีค่ะเขียนแบ็กดรอปข้างหลังค่ะไปที่ตัว T ค่ะใช้คำสั่งอะไรคะคำสั่งเงื่อนไขใช่ไหมคะคำสั่ง if ในการปรับเปลี่ยนตัวละครในคอสตูมของตัวละครให้เข้ากับแบ็กดรอปพอถึงสีฟ้าเป็นยังไงคะพอถึงสีฟ้าค่ะแล้วพอถึงสีเขียวนะคะใช้คำสั่งอะไรคะคำสั่งเงื่อนไขนะคะในการกระทำ